อันแรกก่อนเลยนะครับไม่มีการชงเองกินเองนะฮะที่พาดหัวไว้ก่อนนะครับไม่มีการชงเองกินเองผมเรียนย้อนหลังก่อนนะครับการมีอนุกรรมการกลั่นกรองเนี่ยคือสาเหตุก่อนตัดปัญหาชงเองกินเองเพราะถ้าเรารู้และลองดูเบื้องในอดีตที่ผ่านมานะครับเราไม่มีอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการของกรมธนารักษ์นะครับเวลายื่นโครงการเข้ามาเข้าสู่การพิจารณากันไปครั้งนี้เรามีการตั้งอนุขึ้นมาถึง4ชุดแล้วก็หนึ่งในชุดนั้นคืออนุกรรมการกลั่นกรองเหตุก็คือเราต้องการการกลั่นกรองอย่างรอบคอบกับโครงการทุกโครงการที่เสนอเข้ามาในการขออนุมัติดังนั้นอนุกรรมการกลั่นกรองที่เกิดขึ้นเป็นของที่เกิดเพื่อมากลั่นกรองและแก้ปัญหาชงเองกินเองด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากนั้นเรายังมีอนุกรรมการติดตามนะครับหลังจากอนุมัติโครงการไปแล้วในอดีตเนี่ยเราไม่มีการไปประเมินและติดตามมันเป็นรูปธรรมครั้งนี้เราก็ได้ตั้งอนุกรรมการติดตามประเมินโครงการทั้งสองกลไกนี้เนี่ยคือกลไกที่ตัดปัญหาในการที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสของโครงการในการขอการสนับสนุนของกรมอนุรักษ์ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับการที่มีเสียงวิจารณ์ก็มาถึงเรื่องของอนุกรรมการกลั่นกรองว่าอันที่หนึ่งมีเรื่องขององค์กรภายนอกที่เข้ามาผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในชุดอนุกรรมกรองนั้นเนี่ยเราคำนึงถึงองค์ประกอบองค์ประกอบก็คือนอกจากส่วนของราชการที่เป็นกระทรวงพลังงานแล้วส่วนของกองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วเราก็มีอย่างกรมบัญชีกลางเรื่องจัดซื้อจัดจ้างมีเรื่องของกฤษฎีกาเรื่องกฎหมายและเราก็มีตัวแทนนะครับที่จะเข้ามาที่เราคิดว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามาดูแลหนึ่งในนั้นก็เป็นตัวแทนภาคประชาชนนะฮะซึ่งจะเห็นว่าการทำงานของกระทรวงพลังงานยุคนี้เราเน้นการทำงานบูรณาการเพราะเราจะทำงานไปที่ภาคประชาชนมากเรามีความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านสภาเกษตรพอ.ช.หรือสช.นะฮะสำนักงานสุขภาพแห่งชาติหนึ่งในองค์การที่ถูกพูดถึงคือสำนักงานสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการกับกระทรวงพลังงานสำนักงานสุขภาพแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับอยู่ภายใต้กำกับของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีเรื่องที่จะไปตั้งชงเองกินเองอะไรเลยนะครับเพียงแต่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติมีความเชี่ยวชาญในการทำกระบวนการภาคชุมชนและมีความรู้ในการบริหารจัดการภาคชุมชนเราก็เลยเชิญมาเป็นคณะอนุกรรมการมีตัวแทนเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเราในการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพราะเป็นเรื่องของประชาชนเราอยากเห็นโครงการอนุรักษ์พลังงานในปีนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆเหมือนกับ